มาคำเดียวเน้นๆจงอธิบายโรงเรียนนรกไงสงครามเย็นเกิดขึ้นได้ยังไงไม่ฉันจะไม่อธิบายให้ใครฟังทั้งนั้นฉันจะเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียว huh? สรุปสุดท้ายก็เอฟวิชานี้ไปง่ายๆแบบนั้นแหละ20คำตอบการบ้านสุดเกรียนเด็กนอกที่ครูต้องเงือบแล้วเงือบอีก EP 4ฉบับ55เด็กนอกเนี่ยหัวมันจะล้ำสักแค่ไหนแน่นอนแหละเด็กไทยบางคนอาจจะเข้าไม่ถึงก็ได้งั้นเราไปดูความเกรียนของเด็กนอกกันเลยเอ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ SPI ด้วยล่ะถ้ากด Subscribe กันแล้วแล้วกดไลค์ด้วยล่ะเพื่อเป็นกำลังใจ10ในปี2014ฉันเกิดมาในปี2014และก็มีรูปอธิบายคือนี่คือแม่ที่นอนคว่ำและอ้าขาให้ชายประหลาดดึงผมออกมาตอนเด็กๆเนี่ยผมมีหน้าเหมือนค่อนข้างที่จะเป็นเห็บนะแต่โตมาก็หล่อเหลาเอาการอยู่เหมือนกันแต่สิ่งที่แปลกใจนั่นก็คือหัวของแม่เป็นกล้วยหอมจอมซนแปลกๆอยู่นะแต่ก็นั่นแหละชีวิตการเกิดของผมแม่แอดเราซะเห็นภาพเลยทีเดียว9ให้ก๊อปปี้กวางเลนเดียมันง่ายมากๆเลยการก๊อปปี้กวางเลนเดียก็คือ Ctrl C Ctrl V จบนะครับครูแบบนี้ก็เหมือนกันอยู่นะอืม8จงวาดรูปต่อไปนี้โดยใช้สี่เหลี่ยม3อันสามเหลี่ยม2อันและวงกลม1อันและสิ่งที่คุณวาดคือบล็อกว่าแต่มันคืออะไรกันแน่และเขาก็ได้เขียนคำอธิบายมาด้วยว่า I don't even know what it is ผมเนี่ยก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าวาดอะไรอยู่แอดว่าหน้าตามันก็เหมือนจรวดและก็บ้านและก็ธงแล้วก็หน่อไม้7จงเขียนตัวอย่างของความเสี่ยง this นี่ไงคือตัวอย่างของความเสี่ยงก็คือ this huh? เสี่ยงสุดๆ yeah. และคำตอบก็ถูกด้วยสิ เป็นความเสี่ยงที่เสี่ยงจริงๆและคำตอบมันก็ถูกจริงๆแน่แอดอยากตอบคำถามแบบนี้เหลือเกิน6 cow bird cat dog เอ้ยมันควรจะเป็นดั๊กไม่ใช่ฟขึ้นคืออาจจะสตันไป1วิอยู่นะฮ่าและความพีคของความพีคคือคำถามนี้ What is mean by term hermaphrodite โดยคำว่า hermaphrodite คือและคำตอบของน้องคนนี้คือ Lady Gaga ไง Lady Gaga คือ hermaphroditeแม่เรียกได้ว่าแฟนคลับเลดี้กาก้าก็คงจะเงือบไปสิบตลบอยู่นะสี่ draw a picture of what you look like in 100 years ในอีก100ปีข้างหน้าหน้าตาของผมก็คือไปอยู่ในหลุมศพก็คือตายแล้วแหละมนุษย์คนไหนจะอยู่ถึง100ปีนะแม่มันก็จริงของน้องเขาอยู่นะเนี่ย 3. จงระบายธงต่อไปนี้ 1. Danish flag ธงของเดนมาร์ก Swedish flag ธงของสวีเดน Finnish flag เดี๋ยวนะอันนี้คือธงเข้าเส้นชัยในเกมแข่งรถหรือเปล่าในโจทย์น่าจะหมายถึงธงของประเทศฟินแลนด์หรือเปล่านะเนี่ยสองมาคำเดียวเน้นๆจงอธิบายโรงเรียนนรกไงโรงเรียนก็คือนรก
จริงๆเลยเชียวเป็นคำตอบที่ถูกใจเพื่อนๆหลายๆคน yeah. แต่มันก็น่าจะกวนบาทาของคนที่ตรวจอยู่เหมือนกันนะเนี่ย 1. History Exam ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์จงอธิบายว่าสงครามเย็นเกิดขึ้นได้ยังไงไม่ What? ฉันจะไม่อธิบายให้ใครฟังทั้งนั้นฉันจะเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียว huh? สรุปสุดท้ายก็เอฟวิชานี้ไปง่ายๆแบบนั้นแหละ เป็นยังไงบ้างล่ะกับคลิปนี้แน่นอนว่า EP 4เกิดได้เพราะคนที่รีเควสต์มาคนที่ขอมาและคนที่ดันมาอยากให้มี EP 5หรือเปล่าล่ะอย่าลืมคอมเมนต์และดันกันมาให้สุดแรงด้วยนะ yeah. และก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe SPR ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ See what she sees, but maybe 'cause I'm wearing your cologne.